สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เทนเอร์วลไลฟ์นะคะภาคปลายกับหมวยธนวัลปบรรทัน์ค่ะจอมลึกกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไปพร้อมกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนะคะ ฝากทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้นะคะวอลุ่มเทรดก็จะเงียบเหงาหน่อยนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นก็จะเงียบเหงาบางท่านเนี่ยหยุดพักร้อนยาวกันไปแล้วหลายท่านยังคงเกาะติดตลาดอยู่นะคะอย่างรายการของเราก็เกาะติดการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแบบเรียลไทม์ยาวไปจนถึงวันสุดท้ายของการเทรดเลยนะคะไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยช่วงภาคเช้ากันสักนิดนึงนะคะตัวของเซ็นตินเด็กนะคะปิดภาคเที่ยงที่ระดับ1646.90จุดนะคะ ก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ3.74จุดนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0.23%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย24,900ล้านบาทนะคะโดยเฉลี่ยนะคะส่วนทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ mai ก็สีเขียวนะคะ 5, 5 5 5 5 7 4 0 4จุดบวกมา3 5, 5 5จุดมูลค่าการซื้อขายของ mai 800กว่าล้านบาทค่ะก็มา กำหนดกลยุทธ์ปิดซีรีส์นะคะสำหรับซีรีส์เซตกันสำหรับตัวของเซต50นะคะแล้วก็สรุปตลาดหุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายจากมุมมองของคุณธีรศักดินวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรียกว่าขึ้นไม่หยุดนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะก็เหลือเวลาเทรดอีกแค่สองสาวันเองนะคะเซตดินเด็กก็ตอนนี้มาอยู่บริเวณ16 ห้าศูนย์บวกลบบวกลบประมาณนี้นะคะเซฟตีก็ไต่ตามขึ้นมาด้วยนะคะขออนุญาตอัปเดตมุมมองนิดนึงเราจะขึ้นต่อจนถึงวันสุดท้ายไหมคะก็สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของตัวเซฟตีเด็กในระยะสั้นนะครับถ้าดูจากชาร์ตจะเห็นว่าแนวต้านสำคัญนะครับที่1,650เนี่ยมันเป็นเรียกว่าแนวต้านที่ เหมือนกับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อใหญ่นะครับของตัวเซดินเด็กนะครับหากสามารถข้ามนะครับ1,650ขึ้นไปได้เนี่ยภาพในเชิงบวกนะครับจะมานะครับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวเซดินเด็กนะครับจะเป็นสัญญาณซื้อเพื่อกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่1,670แล้วก็1,690นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าวันที่ สาเนี่ยนะครับวันศุกร์นะครับสามารถทะลุข้ามแนวต้านสําคัญแล้วยืนเหนือ1650ได้หรือเปล่าแต่ปัญหาก็คือหากตัวของเซ็ินเด็กนะครับหรือว่าตัวของ Set 50เนี่ยมันถูกขายที่แนวต้านสําคัญตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรากังวลน,นะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือภาพของตัวแนวโน้มขาลงนะครับที่กดดันมาตลอดทั้งปีเนี่ยมันยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเรียกว่าการลงนะครับใน แต่นเด็กนะครับในปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอชนนะครับแนวต้านที่เป็นเส้นแนวโน้มขาลงในชุดนี้เนี่ยมักจะมีการกระแทกแรงนะครับรอบที่ผ่านมาก็มีกระแทกนะครับแต่ว่ายังมีดิสสู้เพราะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยสำคัญจริงนะครับก็ต้องทะลุ1,650ขึ้นไปให้ได้เนี่ยจะเป็นภาพที่ดีหากปิดแล้วยืนไม่ได้นะครับผมว่าอาจจะถอยลงไปนะครับที่บริเวณ1,620ก่อนแล้วก็ตั้งหลักหรือว่ารอในเรื่องของสัญญาณการดิดกับอีกครั้งหนึ่งครับผม ค่ะก็เป็นกรอบนะคะที่แนะนําการส่วนตัวของเซตฟิตี้นะคะกับเรื่องของการปิดซีรีส์ด้วยสิ้นปีแบบนี้ด้วยนะคะขออนีาอัปเดตกลยุทธ์นะคะทางซีรีส์ Z แล้วก็ซีรีส์ H ด้วยนะคะ ครับก็สำหรับในฝั่งของตัว Se ตฟินะครับก็จริงๆกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็เหมือนจะติดนะครับในตัวของเ,อเรียกว่าแนวต้านสําคัญนะครับเ,เหมือนจะมีสัญญาณของการทะลุนะครับในตัวของเส้นที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดคอนเฟิร์มนะครับจุดคอนเฟิร์มว่าเอา๊ะตรงนี้เนี่ยผ่านขึ้นไปได้แล้วจริงๆเนี่ยก็คือเราต้องเห็นการทะลุนะครับระดับ 1น0่นะครับหรือ1น0่นะครับของตัวเซตฟิตี้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวของกรอบนะครับการเคลื่อนไหวในชุดนี้เนี่ยนะครับมันสามารถผ่านในเรื่องของตัวการปรับฐานที่เป็นลักษณะของแฟตนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับภาพของตัวเซตฟิตี้จะไปได้ไกลเลยนะครับจะไปได้ไกลเลยซึ่งการเบรกนะครับตัวของรูปแบบแฟตนะครับมันจะทําให้ตัวของเซต ตีเนี่ยยกกรอบนะครับการเคลื่อนไหวขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งจะมีแนวต้านอยู่ที่1,030แล้วก็1,070เป็นเป้าหมายในช่วงปีหน้าสำหรับตัวของเซตฟครับแต่ละตรงนี้แล้วก็แนวต้านสำคัญตรงนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมี<ฆ>เรื่องของไฟนอลเซ t ตเ e m e n มนต์นะครับในตัวของซีรีส์ Z นะครับเพราะนั้นผมว่ามันมีความเสี่ยงที่จะถูก เทคหรือว่าการย่อลงแรงๆนะครับเพราะว่าความเสี่ยงในแง่ของการไล่ขึ้นไปต่อเนี่ยผมว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโดนเทคลงมาเนี่ยมันจะเป็นการติดแนวต้านสําคัญแล้วก็เป็นจุดที่บางส่วนหรือนักลงทุนอาจจะเลือกขายทํากําไรแล้วถอยออกมานั่งดูอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะ ปลายปีแบบนี้นี่เราจะเรียกซันตาแลลี่หรือว่าทำวินดว์เรซซิ่งได้ไหมคะขึ้นมาท่งโพ้งเลยถือว่ามาแล้วนะครับถือว่ามาแล้วแล้วก็มาค่อนข้างแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่จะไปต่อเนี่ยก็ต้องยัง้งยั้งมือไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีในเรื่องของการย่อลงนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งในช่วงต้นปีหน้าว่านักทุนต่างประเทศเนี่ยซื้อสุทธิต่อเนื่องไหมะนะครับแล้วก็เจนุลีเอฟเฟกนะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับที่ ตัวของตลาดเนี่ยจะขึ้นต่อในช่วงเดือนมกราคมครับผมค่ะซึ่งแทร็เก็ตเซตนะคะอ่าก็ค่อนข้างจะ คือถ้าเป็นในฝั่งของตัวเซตอินเด็กนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็เริ่มมีเรียกว่ามุมมองนะครับที่เป็นภาพในเชิงบวกนะครับหากข้าม1650ขึ้นไปได้เนี่ยแนวต้านใหญ่ๆที่เราจะขึ้นไปทดสอบก่อนก็คือประมาณ1 6 9 0 1 0นะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อลงบ้างแต่ว่าภาพใหญ่มันก็จะดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเ,เราเคยมองนะครับในตัวของเซตอินเด็กนะครับหาก มาได้จริงแล้วก็ทะลุด่านสำคัญได้เนี่ยนะครับภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็สามารถเล่งนะครับแนวต้านได้ถึงพันเกนะครับสำหรับตัวของเซตินเด็กครับผมค่ะซึ่งการขึ้นของเซตในปีหน้าน่าจะขึ้นดีที่สุดในไตรมาสไหนคะก็ช่วงไตรมาสที่หนะครับไตรมาสที่ไตรมาสที่1ต่อเนื่องไปต้นไตรมาสที่2ครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย ตัวของต่างประเทศนะครับจะมีภาพของการปรับฐานในช่วงเดือนมกราก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการผ่านบอททอมแล้วก็ฟื้นในภาพใหญ่ซึ่งอาเซียนแล้วลงไปถึงไทยนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายที่ตัวของฟโฟล์เนี่ยนะครับไหลเข้ามาครับผมค่ะนะคะส่วนหุ้นเด่นนะคะพี่รองขอมุมมองหน่อยนะคะเรื่องของอการเลือกตั้งเรื่องของจีนเปิดประเทศเรื่องการพื้นตัวเศรษฐกิจการบริโภคภายในประเทศของไทย พี่รองรโฟกัสไปที่กลุ่มไหนที่ดูจะโดดเด่นที่สุดนะคะก็จริงๆเราเคยมองนะครับในตัวของกลุ่มคลยกนิคมนะครับหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเข้ามาลงทุนนะครับของตัวนักลงทุนต่างประเทศนะครับอย่างตัวของ w h a นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันเบรกนะครับแนวต้านสําคัญเนี่ยขึ้นมาได้แล้วก็ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นแล้วก็ในช่วงต้นปีหน้าเนี่ย WSA น่าจะยังแข็งแร่งนะครับต่อเนื่องนะครับออรวมไปถึงในตัวของอมตะนะครับก็เอาตัวที่แบบง่ายๆชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องของโอเพนนิ่งนะครับนอกจากเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวและไอกลุ่มนิคมเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เล่นได้ง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยลงไม่ค่อยแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ใน2ตัวนี้เ,นเป็นตัวหลักเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าออในตัวของ และลอกแรกนะครับของการมาของจีนเนี่ยผมว่ามันมาด้วยความเสี่ยงในเรื่องของจํานวนผู้ป่วยนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้ป่วยบางส่วนที่เลือกที่จะเข้ามานะครับในบ้านเราเพราะนั้นเนี่ย b h BDMs นะครับสตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป,เป็นเป้านะครับที่ราคาเนี่ยน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวที่แนวรับสําคัญนะครับเพราะนั้นก็ ดูใน2ตัวนี้นะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลแต่ถ้าชอบมากที่สุดจะชอบตัวของ BDMS เนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีภาพของการฟื้นอ่เหนือเส้น200วันแล้วก็เส้นแนวโน้มขาขึ้นครับซึ่งมันจะทำให้ราคาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะกลับขึ้นไปบริเวณ32 3 3ถึง3าบาทสำหรับตัวของ BDMS เครับเพราะนั้นเล่นรีโอเพนนเหมือนกันแต่เราไม่ได้โฟกัสไปที่กลุ่มโรงแรมเราโฟกัสไปที่โรงพยาบาลกับนิคมครับผม ค่ะส่วน AOT นะคะน่าจะเป็นโรกอ <A OT S 2> ใหญ่ขเขาได้ไหมเออ AOT เนี่ยผมคิดว่าคือดูจากเทรนด์ที่เขาเล่นในปีนี้นะครับต่อเนื่องทั้งปีเนี่ยเหมือนกับว่ารอบนี้นะครับมันจะมีแนวต้าน,นยอยู่ที่ประมาณสักเจ็ นะครับอ่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเป้าหรือว่าเป็นจุดเทคโปรฟิตละนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มไซด์เว y ะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยยังไม่ได้ Opening เลยนะครับแต่ว่าพอมีข่าวโอเพนนิมาเนี่ยผมว่าราคามันก็พร้อมที่จะขึ้นไปตอบรับแล้วก็ Take Profit ละสำหรับตัวของ AOT ครับผมค่ะก็ท็อปิกน่าจะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะในช่วงไตรมาสหนึ่งนี้นะคะครับผมใช่ครับในช่วงเดือนแรกนะครับของตัวภาพตลาดนะครับที่เรามองอยู่ครับผม ค่ะนั่นขออนุญาตไปตอบคาถามพุ่นรายตัววันนี้ขออนุญาตยกกลิบยอดมาสักห้าตัวนะคะที่ท่านลงที่สอบถามเข้ามาทาง facebook นะคะต้องอขออนุญาตเดี๋ยวปิดรับแล้วนะคะขอตอบห้าท่านแรกนะคะไปที่ท่านแรกสอบถามตัวสปานะคะก็ขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงรับ,รบข่าวเปิดเมืองของจีนนะคะสำหรับในตัวของสปานะครับก็ใช้ในตัวของเทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับก็ สปานะครับมองแนวต้านยังไปต่อได้นะครับวันนี้อาจจะย่อตัวช่วงสั้นนะครับแนวต้านดูที่12.7ถึง13นะครับถ้าชน13เนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะเทคโกฟฟดที่ดีนะครับส่วนแนวรับนะครับของตัวสปาจะอยู่ที่1 1 8เอ่อ1 80นะครับ12หรือ11.8ที่ย่อลงมาเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าซื้อเกิ่งกำไรครับผม ต่อด้วย stgt นะคะหุ้นกลุ่มถุงมือยางค่ะก็พยายามที่จะรีบาวนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยผมว่าก็ยังพอเออเรียกว่าลุ้นอันดิดกับหรือว่าการฟื้นตัวได้แต่ว่าขึ้นมาในรอบนี้เขาก็จะติดแนวต้านที่บริเวณ1 1บเอถึงสิบครับสำหรับตัวของ stgt ติดครับแนวต้านที่11.2ครับผมค่ะต่อด้วยหุ้น ipo ไม่นานนี้นะคะน่าจะเป็นตัวอร r a นะคะ aura นะคะ เอ่อในตัวของออราเอ่อตัวของออร่านะครับภาพในระยะสัน้นเอ่อวอลุ่มบางไปนิดหนึ่งนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ก็เอ่อถ้าเขาเลือกเล่นต่อแล้วก็ไถไปเรื่อยๆนะครับอ่าในภาพที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยตัวของออร่านะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่18 จุดสีแล้วก็1 8บุดดนะครับอาจาจะได้ถึง19นะครับเออยาหลุดสิบหกจุดเอายาหลุดสิบหกุดเนะครับสำหรับรอบใหญ่นะครับถ้าหลุด1 6บดเแนะนำให้สต็อปลอ s ขายในตัวของออร่าออกได้เลยครับผมค่ะดีทีเซนนะคะที่ต่ำจอง IPO มามีโอกาสจะกลับขึ้นไปยืนเหนือได้ไหมคะ ดูจากราคานะครับที่พยายามฟื้นแต่ว่าเม็ดเงินก็ยังไม่ได้เข้าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าตัวของ DTC เนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการดิดกลับในระยะสั้นก็ยังพอหวังนะครับการฟื้นขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านเราควรจะเห็นการทะลุนะครับด่านที่2.24ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป้าของการรีบาวในระยะสั้นอยู่ที่2.36ครับผม อสองตัวสุดท้ายปิน C ีนะคะมีโอกาสกลับมาไหมและตามติดด้วยแพลน B ีค่ะปินซีก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าภาพในแง่ของตัวระยะยาวหรือว่าภาพใหญ่ของเขาเนี่ยคือรอบนี้ปัญหาของปิน C ีก็คือเม็ดเงินมันหายไปเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีการกลับเข้ามาเก็บในตัวของหุ้นเนี่ยคืนเลยนะครับอ่าแล้วก็ จุดที่เราเห็นก็คือขายด้านบนนะครับเหนือ8บาทแล้วก็ยังไม่กลับมาเพราะนั้นเนี่ยภาพของตัวปินซีนะครับอาจจะต้องรอการทะลุนะครับแนวต้านที่6.1นะครับถึงจะเป็นสัญญาณฟื้นตัวนะครับใหญ่ๆของเขาแล้วก็จะไปมองแนวต้านที่6.70ครับต้องผ่าน6.1สําหรับตัวของปินซีครับผม ค่ะแพลน B นะคะตัวสุดท้ายนะคะอาแถมยูวตัวตัวตอนนี้ปิดรับคำถามแล้วนะคะแพลน B ต่อด้วย UV, ค่ะเค่ะตัวของแพลน B นะครับภาพน่าจะเป็นการถอยลงมานะครับลักษณะน่าจะเป็นการปรับฐานนะครับทีนี้มีสัญญาณของการดีดกลับละเ,เราก็วางนะครับในตัวของเทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยรอไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,เ,อ,อเรียกว่ารอนะครับหรือว่าเป็นจุดหนี นะครับถ้าหากราคาของตัวแผ่นบีรอบนี้นะครับหลุดแนวรับที่7.20นะครับต้องขายนะครับต้องขายเพราะว่าการดิดกลับในรอบนี้เนี่ยตัวของแผ่นบีควรจะกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณสักเ9 0นะครับใกล้ๆ8ปบาทนะครับสำหรับตัวของแผ่นบีครับยังมีโอกาสรีบาวครับอย่าหลุด7.20ก็พอสำหรับตัวของแผ่น B ี ค่ะขอแถม UV ตัวสุดท้ายนะขออนุญาตปิดรับคำถามแล้วนะคะทุกทุกท่านคะ่ะเอ,อ่อ UV นะครับภาพเป็นไซเว์แต่ว่าเป็นลักษณะของการยกฐานที่สูงนะครับซึ่งถ้าเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยนะครับเ,ออเราสามารถคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่3.20นะครับสำหรับรอบนี้อ่ะแล้วก็ แนวต้านใหญ่ๆก็น่าจะไม่เกิน3.3นะครับเพราะฉะนั้นภาพก็ลุ้นการรีบาวนะครับไปที่บริเวณ3.20ดีกว่าสำหรับตัวของ UV ครับผมค่ะพี่รองคะสรุปมุมมองตัวของทองคำน้ำมันปีนี้ให้นิดนึงนะคะแล้วก็ forecast ไปช่วงต้นปีหน้าด้วยนะคะ ในฝั่งของตัวทองคำนะครับคือถ้าเรามองในแง่ของตัวโครงสร้างแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคิดไว้นะครับสำหรับตัวของทองนะครับก็คือรูปแบบแล้วก็การปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับภาพของการเคลื่อนไหวของตัวทองคำนะครับเข้าใจว่าชุดนะครับของการปรับตัวลดลงนะครับในรูปนี้แล้วก็มีการดิดกลับขึ้นไปเนี่ย สิ่งทีง่กำลังเจออยู่นะครับในรอบนี้ก็คือ,อภาพมันเหมือนจะเป็นรีบาวนะครับขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยตัวของทองคำนะครับผมให้ดูแนวรับที่1790ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยระยะสั้นขายก่อนนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยน่าจะเป็นรอบของการรีบาวแล้วก็ดูเสี่ยงที่จะถอยแรงนะครับอย่าหลุด 1790ถ้าหลุดสัญญาณไม่ดีนะครับรอบของการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ยังมองนะครับแนวต้านสั้นๆที่1840แล้วก็ภาพใหญ่อาจจะได้ถึง1870เหรียญน,นะครับสำหรับในช่วงต้นปีหน้านะครับของตัวทองคำหากไม่หลุด1790นะครับมาร์กจุด1790เเอาไว้ครับสำหรับทองครับผม อันนี้เฉพาะมุมมองไตรมาสแรกใช่ไหมคะที่1 8 9 0นเข้าูนนี้นะคะครับผมส่วนในฝั่งของตัวราคาน้ำมันนะครับเนื่องจากเทรนด์ของน้ำมันเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะนั้นภาพของการดิดกับของตัวน้ำมันเนี่ยผมว่าโซนแถวนี้นะครับน่าจะเริ่มมีปัญหาละแถวแถว85เหรียญน,นะครับเออย่างน้อยเนี่ยเราควรจะเห็นการทะลุนะครับเออแป ขึ้นไปนะครับในช่วงต้นปีหน้าภาพของน้ำมันเนี่ยจะดูดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าข้าม91เหรียญเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมีเรื่องใหญ่ละสำหรับน้ำมันนะครับเพราะว่าระลอกหรือว่าในแง่ของการปรับฐานแล้วก็ลงมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันผ่านการปรับฐานไปแล้วน้ำมันมีสิทธิ์มารอบใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับถ้าข้ามระดับ92เหรียญเนี่ยข,ขึ้นรอบใหม่ของน้ำมันจะกลับมาแต่ณตอนนี้เนี่ยดู86ก,ก่อนนะครับ ด่านแรกเลยถ้าไม่ข้ามแล้วย้อนกลับลงไปเนี่ยแสดงว่าน้ำมันไทยลงยังมีความแข็งแรงแล้วก็แนวรับแรกนะครับจะอยู่ที่บริเวณ76นะครับ76แล้วก็มีโอกาสที่จะทำนิวโลต่อไปด้านล่างก็คือบริเวณ72เหรียญเลยสำหรับตัวของเบรนทครับผมอ่ะขออนุญาตอัปเดต ตัวของเทรนมุมมองของค่าเงินบาทอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวของบิตคอยนี่คือจุดต่ำสุดผ่านไปหรือยังคะครับสำหรับในตัวของค่าเงินบาทนะครับผมว่าต้องไปโฟกัสกันที่ตัวของดอลลร์อินเด็กก่อนนะครับเพราะว่าตัวดอลลร์อินเด็กเนี่ยมันจะเป็นคีย์สำคัญเลยว่าบาทจะมีฟื้นจะมีรีบาวไหมนะครับคือในฝั่งของตัวดอลลร์อินเด็กตอนนี้นะครับเหมือนกำลังจะเป็นลักษณะของการทำสามเหลี่ยมที่เอ่อเรียกว่ากำลังเลือกทาง นะครับซึ่งถ้าเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสนะครับที่ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจะลงไปนะครับจะลงไปด้านล่างก่อนสักระลอกหนึ่งนะครับหากเบรกนะครับแนวต้านที่ระดับ100กับหนึ่อยสี่นะครับ104.8หรือ105ทะลุเนี่ยโอ้ภาพของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์มันจะกลายเป็นว่าชุดนี้นะครับที่ลงมาทั้งชุดเนี่ยนะครับมันเป็น การลงรละลอกแรกแล้วก็จะมีภาพของการดิดกับใหญ่เกิดขึ้นแล้วลงต่อครับสำหรับตัวของดอลลาร์อินเด็กเพราะนั้นระวังแค่ดอลลาร์อินเด็กอย่าทะลุ1 0 5ถ้าทะลุ105เนี่ยแสดงว่าภาพของดอลลาร์เนี่ยจะกลับไปแข่งค่านะครับซึ่งถ้ากลับไปแข่งแข่งค่าจริงเนี่ยนะครับบาท บ,บาทก็จะอ่อนค่านะครับบาทจะอ่อนค่าซึ่งตอนนี้บาทก็กําลังทดสอบรับสําคัญแล้วก็รูปแบบนะครับที่เป็นคล้ายๆกับรีเวิร์ดเทสแอนด์โชเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันพร้อมที่จะเตรียมจะรีบาวครับสำหรับตัวของค่างเงินบาทเพียงแต่ว่าจุดที่จะเป็นภาพของการเกิดรีเวอร์ซเลนะครับเกิดรีเวอร์ซลเนี่ยอ่าให้ดูแนวต้านแรกก่อนนะครับที่สามสิบสี 85นะครับ34.85ถ้าทะลุได้เนี่ยโอ้มันดูเสี่ยงแล้วครับหากข้าม35นะครับเห็น35ขึ้นไปเนี่ยบาทในช่วงต้นปีจะอ่อนนะครับจะอ่อนไปชน36ก่อนแล้วค่อยกลับไปแข่งค่าในภาพระยะยาวซึ่งมันจะกดดันให้ในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับอาจจะมีการถอยลงไปก่อนนะครับเพราะนั้น เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยในช่วงต้นปีหน้าผมว่ายังมีอิทธิพลแล้วก็ยังต้องลุ้นต่ออีกสักเดือนหนึ่งนะครับหากผ่านเดือนมก,กราไปได้แล้วเนี่ยแล้วดอลล่าแข่งค่าแล้วหลังจากนั้นย่อกลับนะครับจะเป็นภาพที่ดีของตัวเซดินเด็กแล้วก็ตัวของตลาดหุ้นไทยครับผมค่ะนะคะก็ ชัดเจนนะคะส่วนบิตคอยบิตคอยนะคะครับเออในตัว <Bitcoin S 1> ของบิตคอย <Bitcoin> คือบิตคอยเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากตัวของออราคานะครับมันเป็นลักษณะของการไซด์เวยแล้วก็ยกเออเขาเรียกแนวจุดสูงสุดเนี่ยนะครับมันยังเออมันยัง เขาเรียกยังทําจุดต่ําแล้วก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเรารอคอยนะครับในเรื่องของตัวบิตคอยนะครับสำหรับในรอบนี้เนี่ยนะครับมันต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับเอ่อหนึ่งมื่นะครับสองนะครับถ้าข้ามไปได้เนี่ยภาพก็จะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปเล็งแนวต้านถัดไปที่20,000 1,200เลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการไซด์เวย์นะครับแล้วก็อาจจะย่อลงไปอีกสักระลอกหนึ่งแต่ว่าจุดต่ำเนี่ยนะครับในช่วง2เดือนมันไม่ได้ทำโลแล้วเพราะนั้นตัวของ Bitcoin บิตคอยผมว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์อีกสักระยะหนึ่งครับผมอะไซด์เวย์แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจุดต่ําสุดมันจะผ่านได <c oughs> ้ยังใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> แต่ว่ามีแนวโน้มว่าจุดต่ําเนี่ยเอ้ยมันน่าจะผ่านแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าเรารอสัญญ,ญาณกลับตัวนะครับหากข้าม1 พันหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหรือว่าเห็นหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงว่าบอททอมของบิตคอยเนี่ยผ่านไปลวแต่มันยังไม่ใช่รอบของการขึ้นนะครับมันจะเป็นไซด์เวก่อนแต่อย่างน้อยมันคอนเฟิร์มแล้วว่าโอ้หมื่นห้าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบอททอมละสําหรับตัวของบิตคอยครับค่ะได้คะ่ะสุดท้ายคะ่ะพี่ลองสรุปตลาดหุ้นปีนี้นะคะให้น้องฟิกนิดนึงนะคะก็เจอกันปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเจอกันใหม่ปีหน้านะคะค ก็จริงๆเอ่อในปีนี้เนี่ยนะครับเทรนที่เห็นแล้วพอสรุปได้แบบง่ายๆเลยนะครับคือโลกเนี่ยนะครับโลกเนี่ยอ่อมันมีการ ถอนในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การผลิตจากจีนนะครับ<อ>แล้วก็ตัวที่ได้ประโยชน์จริงเนี่ยมันก็คือตัวของอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นการขยับแล้วก็การเคลื่อนย้ายของเงินแล้วก็เรื่องของการผลิตละนะครับจากจีนไปอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่นะครับหรือว่าการปรับฐานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับของตัวสหรัฐในเรื่องของ recession รวมไปถึงเรื่องของจีเนี่ยนะครับมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่ารอบแล้วก็การดิดกับ ในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยดูเหมือนจีนนะครับจะเริ่มมานะครับเพราะว่าการร e ีโอเ pending มันจะทําให้ภาพระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสฟื้นใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นรอบของการขายหุ้นจีนนะครับขายหุ้นจีนแล้วก็รอ หุ้นอินเดียหรือว่าหุ้นอินโดเนี่ยถอยกลับลงมานะครับเพราะนั้นภาพของตัวเซตอินเด็กในปีนี้เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการลงแรงหรือว่าการปรับฐานใหญ่ๆแต่ว่าระยะยาวผมว่าถ้าเรื่องของการลงทุนใหม่แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเรายัางสู้เขาไม่ได้จริงเนี่ยผมว่าเซตอินเด็กมันก็ไปได้ แค่เป็นการกิงกําไรมันจะไม่ใช่การขึ้นที่ถาวรไม่ใช่การขึ้นที่แข็งแร่งมันจะเป็นเรื่องของฟันโฟมากกว่าที่ไหลเข้ามาในปีหน้าครับผมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวในกองติดกันต่อปีหน้านะสำหรับปีนี้ต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณธีรศักดินาวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ซีเจบีนะคะให้เกี่ยิกับเชนเอ็เวลของเราเป็นประจำนะคะทุกคนพูดแบบนี้ค่ะท่านอย่าลืมมาติดตามเป็นประจำนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดนะคะการลงทุนในตลาดทุนไทยและทุกสินทรัพย์กับเชนเอ l นเวลของเรานะคะทั้งภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็สุดสัปดาห์กดติดข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับเราได้นะคะทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook ช N เอ็นไลน์แอดนะคะชื่อเชนเอ็นทิกต็อกเชนเอ็นเวลนะคะ อ่าชื่อ tin and well ทั้ง3แพลตฟอร์มยกเว้น YouTube tin and online follow เราทุกแพลตฟอร์มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ธนวันปัตยโชติทีมงานสวัสดีค่ะ